ีหนึ่งกว่าก็พอสมควรเหมือนกันเนาะหลับไปยาวเหยียดตั้งแต่ตื่นเช้ามาตีห้าหกโมงเช้าง่ายๆเหมือนกับถูกประกาศเคอร์ฟิวก็แปลว่าเดิมๆใครก็ตามจะต้องถูกประกาศให้ออกนอกพื้นที่โดยด่วนก็จะเป็นการจัดการบริหารจัดการปากถ้ำหรือทางในถ้ำเพราะว่าผู้คนก็เยอะเนาะเกะกะเจ้าหน้าที่รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์ในการที่จะช่วยเหลือ13ชีวิตให้ออกมาให้ได้ความมุ่งมั่นของทางราชการกิจกรรมตรงนี้มันไม่ใช่กิจกรรมธรรมดานะครับมันเป็นระดับโลกไปเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเรื่องของการกู้ภัยก็แล้วกันเนาะว่าเรื่องของน้ำนี่นะครับถ้าไม่มีน้ำก็ยุ่งน้ำมากเกินไปก็ยุ่งปีไหนจะพอเหมาะพอควรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต่น้ำเหนือฟ้านู่นนะกับน้ำใต้ดินน้ำบนดินอย่างเงี้ยนะเอาเถอะเมื่อไปได้รับประกาศเคอร์ฟิวทุกคนออกนอกพื้นที่แล้วมาอยู่ที่ตั้งของอะไรอบต.โป่งผาเลยซึ่งจุดเนี้ยนะฮะถ้าผมนั่งตรงเนี้ยทางหน้าเนี่ยจะไปที่จังหวัดโทษอำเภอแม่สายข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นจังหวัดเชียงรายเห็นไหมฮะถนนหมายเลขหนึ่งนะ AH 2ก็แปลว่าถนนสายเอเชียนั่นเนี่ย เอเชียเนี่ยโอเคเป็นไฮเวย์ AH 2ทางด่วนทางเร็วเนี่ยไฮเวย์2โอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงด้านซ้ายกันบ้างด้านซ้ายของลุงงอกนี่เหรอเขาเรียกว่าขุนเขานางนอนอ๋อขุนเขาเขาว่าขุนเขามันก็ดูแล้วมันทะมึนใหญ่โตโอรอนนอกกลัวขุนเขาขุนพลนะขุนคลังอย่างเงี้ยโอเคไหมใหญ่ขับฟ้าขับหมอกขุนๆเนี่ยเนาะพอเวลาดูแล้วคนก่อนๆเขาก็มีจินตนาการความจริงจินตนาการมันมีตั้งแต่ไหนๆแล้วนะครับความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการสู้อะไรได้ทีเดียวมันต้องมีอะไรที่เหนือกว่าจินตนาการเพราะจินตนาการคือความคิดความคิดความนึกภาวนาทั้งนั้นแหละจินตนาการเข้าตาสู่ใจคิดนั่นแหละคือจินตนาการเข้าหูสู่ใจคิดนั่นแหละคือจินตนาการเข้าจมูกกลิ่นเหม็นอะไรคิดนั่นคือจินตนาการนะเข้าปาก เปรี้ยวหวานมันเค็มคิดจินตนาการเข้าผิวกายสัมผัสเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยใครมาสัมผัสเนื้อตัวฉันเนี่ยทำไมถึงรู้สึกว่าจังเลยหรือว้าวว้าวนี่เป็นต้นนั้นก็ดูว่าจินตนาการของคนเก่าก่อนเขาเนี่ยอ่ะถ้าดูอย่างนี้มันก็โห้ยท้องโตจังสาวนอนหงายเนี่ยสุดๆก็คือท้องโตปึ๊กไม่รู้ไปโดนอะไรมาเนี่ยนะถ้าหากก็จะไล่ยาวนะแต่เข้าทางเหมือนกันนะเห็นเป็นใบหน้าดั้งจมูกปากคางมองเลยเถิดไปยังทีนึงอ๋อผมมวยก็มองขึ้นมาอ๋อนี่เหลือเนินนมเนินนมสาวที่13ชีวิตไปติดอยู่ในถ้ำนะครับแต่ว่าเนินนมสาวกำลังนอนหงายอยู่ท้องโตสาวได้ไงท้องโตท้องสาวก็แล้วกันโตปืดอ๋อนี่เหรอนะข้าจะเข้าใจฮะนะถ้ำหลวงคำว่าหลวงแปลว่าไม่ใช่เล็กนะของหลวงนะของหลวงมันของใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นลักษณะของถ้ำกว้างขวางใหญ่โตโอรานตะการตาคำว่าถ้ำหลวงถ้ำหลวงก็แปลว่าแถวนี้คงจะใหญ่กว่าทุกๆถ้ำนะบริเวณเขตนี้จึงให้ชื่อว่า
ถ้ำหลวงขุนเขายาวเหยียดขุนเขาเนี่ยยาวเหยียดยาวเป็นเทือกเขาหรือขุนเขานางนอนหงายนูนหงายแก่งหงายอะไรก็ไม่รู้อะไรสิรูปแบบนี้นะเมื่อเช้านี่มาก็มีแต่เมฆหมอกคลุมไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ฝนก็ไม่มีแล้วฝนมีนิดหน่อยฮะเช้าไม่ได้มากมายกายกองไม่ถึงกับกลางร่มเดินนะฮะนะตอนนี้ไม่มีแล้วฝนตั้งแต่เช้ามานะครับเอาฮะลุงหอกบ้านเราดอททีวีภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายมากๆแล้วก็อย่าลืมนะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะเป็นปรากฏการณ์ได้ไหมไม่ได้ปรากฏการณ์อยู่ๆก็พรวดขึ้นมาปรากฏการณ์ อย่างเช่นปรากฏการณ์บิ๊กแบงเนี่ย นะปรากฏการณ์สึนามิเนี่ยได้ไหมภูเขาไฟระเบิดไม่ได้คือมันมีเหตุการณ์เริ่มอยู่นะเริ่มมานานหลายเดือนหลายปีเรียกว่าปรากฏการณ์ก็พอไหวนะแต่จริงๆมันก็อยู่ๆก็เกิดตูมตามจึ๊งจักปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์บิ๊กแบงโอเคได้ครับนะไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอยู่ๆก็พรวดพลาดโอเคนะเอาล่ะเมื่อมาถึงแล้วนะฮะรัศมีทำการลุงออกจุดรัศมีทำการจากจุดที่บอกว่าขุนเขานางนอนนี่แหละโอเคไหมหรือว่าถ้ำหลวงเนี่ยห่างจากจุดนี้ประมาณ10กิโลเมตรไหนก็ได้ขอให้เป็นที่สูงก็พยายามจะมองหาที่สูงกันนะฮะไม่รู้จะเอาตรงไหนที่สูงนาทีนี้ก็มาปักหลักที่อบต.ป่องผานี่ซะก่อนคงจะดูเริ่มต้นว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมาแถลงข่าวกันที่นี่เพราะว่าหน้าถ้ำเนี่ยเขาอะไรล่ะประกาศเคอร์ฟิวแล้วเคอร์ฟิวกับปฏิวัติเดียวกันด้วยก็ใช่ๆนะอารมณ์เมื่อเช้ามันเป็นอย่างนั้นลุงอารมณ์เมื่อเช้ามันคืออย่างนั้นในเมื่อเขาเรียกตอนคืนก่อนนอนเราก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้ชะล่าใจเลยลุงเคอร์ฟิวมันดูมันเข้มข้นดีอ่ะถ้าบอกว่าอะไรนะใช้พรบพระราชบัญญัติในการกำหนดพื้นที่ผมว่ามันอ่อนไปเมื่อเช้าโดยความเข้มข้นมันไปทิศทางนั้นแล้วก็ประกาศแรกปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้ให้เวลานะมันเหมือนว่าทุกคนกำลังเมาขี้ตาลงใช่เราเองก็มัน7โมงกว่านะลุง7โมงหน่อยๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาประสานงานเนี่ยเขานัดเรา2โมงเช้า8โมงอ่ะ8โมงว่าเออมาทำรับเรื่องเสร็จปุ๊บก็แลกบัตรเสร็จปุ๊บก็เรื่องที่เราส่งไปเนี่ยหรือว่าแจ้งความจำนงว่าเราขออนุญาตเข้าพื้นที่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเสร็จปุ๊บทางตัวของระบบก็จะเดินพาตัวเรื่องของเราเนี่ยขึ้นไปด้านบนเพื่อพิจารณาในระหว่างพิจารณาเราก็รอนั่นหมายความว่ารอเราก็ลงมาข้างล่างไงใช่ไหมฮะแต่ในเมื่อกระบวนการยังไปไม่ถึงที่สุดของการเดินเรื่องก็เลยต้องนอนรอพอนอนรอตื่นเช้ามาแจ็คพอตเลยเอาฮะนี่คำว่าเรื่องนะฮะลุงออกมาที่นี่อย่าคิดว่านึกสนุกนะครับประมวลกันเยอะแยะมากมายกระทั่งมีหนังสือฉบับหนึ่งมานะครับหนังสือฉบับนี้ไปถึงไปนู่นนะสำนักนายกรัฐมนตรีนู่นนะครับก็ตอบรับกันมานะครับเป็นเรื่องราวนะแล้วก็ก่อนที่จะระบบจะเดินทางแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ้ยช้าๆกว่านี้ไม่ได้แล้วจึงเดินทางเมื่อวานนี่ด่วนจี้เลยนะครับมาถึงพื้นที่นี่ก็คือเรื่องราวหรือว่าต้นเรื่องจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็พยายามติดต่อย้อนไปต้นทางของเรื่องก็ยังไม่ได้ความนะเนี่ยก็แปลว่ากว่าเรื่องหนังสือจะเดินทางไปแล้วกว่าไปหาถึงบุคลากรที่เราจ่าหน้าซองไปหาเนี่ยหรือเนื้อหาของหนังสือเนี่ยจะไปยังแบบไหนนะครับในนี้ก็มีอะไรมากมายนะฮะพื้นที่มาถึงพื้นที่ก็รายงานตัวต่อบุคคลสำคัญที่เอ่ยถึงในหนังสืออยู่แล้วนะครับนะใช้พื้นที่ไม่เกิน10คูณ10ตารางเมตรในจุดที่สูงที่สุดเห็นไหมครับห่างจากจุดศูนย์กลางของถ้ำหลวงนี่ไม่เกิน10กิโลเมตรปฏิบัติการ24ชั่วโมงจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจเห็นไหมครับแล้วก็ขอให้สังเกตกันนะฮะหลายๆท่านหลายคนเห็นอุตุนิยมวิทยาประกาศตูมตาม
มาตั้งแต่ไหนๆล่ะกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้นะพัดอาจเข้ามาทางเหนือกระแสลมจากตะวันออกเฉียงเหนือจากจีนอัดลงมาข้างล่างทั้งสองอย่างมาประกอบกันถ้าภาคเหนือมันประกอบกันที่อื่นไม่ได้ยังไงกันทำไมต้องมาเล็งภาคเหนือจังสุดท้ายบอกว่าวันนี้ฮะวันที่8ใช่ไหมฮะ6-7ใช่ป่ะเออใช่วันที่8เห็นว่าจะมีฝนตกกันอีนตุงนางมากมายก็เห็นมีนิดหน่อยมีแต่พอๆกับเยี่ยวจักรจัดเดินก็ไม่ต้องใช้ร่มก็แปลว่าไม่ได้หนักหนาสากันนะครับเอาละกลับมาถึงทีนี้ก็ขอสังเกตฝนจะทยอยหยุดตกไหมพอเวลาเข้าพื้นที่แล้วนะครับทีมงานก็สองชีวิตเวลานี้ไม่ใช่แล้วล่ะครับมาที่นี่อยากจะให้รู้ว่ามันก็มีความปลอดภัยกันบ้างในการที่จะมาให้บุคลากรที่มีความสำคัญที่นี่เพียงแค่รับทราบเท่านั้นนะครับรับทราบโดยปากเปล่ารับทราบโดยตัวหนังสือนิดหน่อยเองไม่ได้แฮปรองการกระทำมันสิ้นหน่อยเดียวนะฮะเพราะว่าในการกระทำนี้ก็ในเนื้อหานี่บอกว่านะฮะทางศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมขอเสนอตัวสลายเมฆหยุดฝนจนเสร็จภารกิจของเจ้าหน้าที่13ชีวิตออกจากถ้ำได้สำเร็จโดยไม่ขอรับค่าตอบแทนเขาไม่ได้เสียหายเลยนะเพราะศูนย์วิจัยเป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่แล้วนะครับก็แค่นี้เองเนื้อหาที่มันพอจะลงเอยได้ไอ้แค่2พารากราฟแค่นี้ผมเขียนหนังสือไม่เกิน6บรรทัดอ่ะก็ลงตุบปับหน่อยเดียวไม่ต้องไปเท้าความย่นเยอะนะเอาล่ะพอมาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าใช้หลักอะไรองค์ความรู้วิชาฟิสิกส์เอาล่ะทีนี้ก็คืออะไร L เท่ากับ M มี L เท่ากับ ME L คืออะไรทีนี้นี่คือแสงนี่แสงนี่แสงแปลกๆแล้วคือแสงนี่ละเรื่องแสงนะเรื่องแสงเห็นไอ้สายคุยนะคุยนะครับว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว3แสนกิโลเมตรต่อวินาทีเขาใช้อะไรก็เรื่องเขาอะไรครับลุงแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าใครยังไม่เห็นอากาศก็จะรับไม่ได้ก็ใช่สิพอพูดเรื่องแสงเห็นแสงอ่ะคิดแสงยังไม่ได้เลยแสงกับอากาศไม่ได้ต่างกันหรอกครับถ้าหาว่าอยู่ในอวกาศจะไม่มีแสงไม่มีความร้อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าหาว่ามีอากาศปุ๊บเรื่องแสงอย่างนี้ทีนี้แสงเราไปเนี่ยใช่ไหมแสงที่ลุงออกทำเนี่ยมันคงไม่เหมือนใครนะมั้งนะเพราะฉะนั้น L ก็คือ light มาจากคำว่าได้แปลว่าแสงนี่แหละ M ก็บอกว่าแมทเทเรียลก็ได้เนี่ยสสารแมทเทเรียลรู้ไหมในนี้ทั้งหมดเป็นพลังงานเนี่ยที่จับอยู่ตรงนี้เป็นพลังงานนะเนี่ยมันจะเรียกว่าพลังงานผมพูดจังนะฮะพลังงานในโลกนี้มี2สิ่งที่ให้พิจารณาเป็นตัวสุดท้ายนะฮะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้ผมเป็นคนที่แตะพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะเพราะฉะนั้นจึงใช้แสงเนี่ยฮะมันเกิดเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะสลายโมเลกุลนะสลายเมฆเมื่อเมฆมันแตกกระจายไปแล้วนะเอาฝนที่ไหนมาตกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันคิดง่ายๆขมวดได้โดยง่ายใช่คำนวณไม่ได้หรอกครับไม่มีทางคำนวณได้ใครแน่คำนวณไปสิครับจะตั้งโจทย์ให้ดูมีปัญญาไม่งี้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องใช้พื้นที่กว้างๆมันถึงจะมองออกนั้นต้องใช้รัศมีถึงทำการตั้ง10กิโลเมตรนะแต่เวลามันไปแล้วเนี่ยฮะมันจะไปถึง50กิโลเมตรนะให้ดูไว้ใช่ไหมหรือว่าถึง100กิโลเมตรนะรัศมีทำการนะนั่นก็คือที่เวลามันไปเวลามันทำงานจริงจังเพราะฉะนั้นมันจะคลุมพื้นที่แล้วก็หันไปทางนู้นสิครับทางพม่าเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าน้ำจะมาจากฝั่งนู้นมาจากหลังเขานางนอนนี่แหละครับมันมาในรูไหนไปรู้ได้ไงล่ะครับแต่รู้แน่นมาจากฟ้าแหละฝนโอเคก็ตัดไฟจากต้นลมซะมันก็แค่นั้นเองคือเรื่องของ13ชีวิตเวลาเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องเดียวจะออกยังไงสูบออกสูบออกถ้าหากว่าฝนฟ้าไม่ยอมหยุดทีเนี้ยมันปีไหนมันจะหมดทีเนี้ยแต่ถ้าหากว่าไม่สูบหรือว่าเนี่ยแล้วชาวบ้านแถวๆนี้เขาบอกว่า มีคนเขาเล่านะว่าถ้าหากว่าฝนตกอยู่3วัน3คืนนะน้ำจะเข้าไปเต็มถ้ำเลยเต็มเลยฮะไม่มีพื้นที่หายใจเลยเด็ก13ชีวิตนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มี2ทางเลือกเท่านั้นเองนะฮะ1สูบน้ำออกไหวไหมล่ะพี่
ถ้าไม่มีน้ำมาเติมมันก็โอเคสินะนี้เราก็พยายามที่จะตัดไฟต้นลมให้จะตัดเมฆตัดหมอกให้ไม่ให้มันฝนมันตกอีกเสนอไปขนาดนี้นะก็ยังฮะพอมันจะกลายเป็น อะไรกันนักกันหนามันไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าอยากช่วยก็อยากช่วยนี่ความจริงก็ทำมาเยอะแล้วล่ะครับไอแนวทางมันเป็นแนวทางเพราะว่าเข้าพื้นที่อย่างว่ามันเขาก็ตรวจสอบแล้วก็อยากจะเข้าไปพื้นที่ที่มันอะไรต่างๆนะพอสมควรบางถ้าอยากจะนะครับจริงๆไม่เด็อะไรเลยไม่ต้องไปเหยียบก็ได้น่าทำจริงใช่ไหมอยากจะไปหาที่สูงเราก็ไม่รู้เราเมื่อพื้นที่ตรงไหนใช่ไหมล่ะเจ้าที่บ้านเมืองเขาอยู่ทางด้านเช่นตำรวจตระเวนชายแดนเขาอยู่หลังเนี่ยก็เพียงแต่หนังสือตัวนี้แค่นั้นเองไปถึงที่นู่นเป็นการบอกตัวตนเวลาทำงานใช่ไหมล่ะก็มีแค่นั้นเองพอถ้าหากว่ายิ่งสูงมันยิ่งง่ายมันยิ่งสามารถสกัดได้โดยง่ายประมาณนั้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเรื่องแสงมีแค่นี้ครับเอ็มเนี่ยเอ็มตามด้วยอีก็คือมีแปลว่าฉันก็คือลุงหงอกก็ได้เห็นไหมครับที่จะทำได้อะไรทำนองนั้นโอเคไหมครับนี่คือง่ายเป็นภาษาที่ง่ายมากผมว่ามันง่ายกว่า e กับ m c จักรลัง2ซ้ำไปนะครับ l กับ m e โอ้โหถึงไหนถึงกันไปไหนไปด้วยไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกวันเวลาเพราะมันเลือกราวของอากาลิโกประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบตรงนี้นะฮะนี่คือเท่าไหร่ถามจังทำยังไงเขาพอเวลาพูดให้ฟังอย่างนี้นะรับได้ไหมนะ l กับ m e ที่ว่าก็ไล่จะไปนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเลยหรือว่าจะเป็นขี้หมาขี้ไก่ก็วิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นใช่ไหมอุปกรณ์อื่นที่มาช่วยมีไหมก็ถ้าพูดว่าพอมีนะจะหยิบมาพอมีอย่างเช่นนะอะไรพวกนี้ถ้าจะใช้นะไม่ใช้ก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรแล้วครับพอมีแค่อธิบายเหรอครับผมลุงเหรอเอาไปรับได้ลุงก็อากาศมีไหมล่ะเอางี้ดีกว่าเรียนกันมาเกือบย่ำแย่นะฮะก๊าซอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์ถ้าผมจับก๊าซอีเทอร์ขังไว้ตรงนี้อ้าวรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมเอาผลสำลิดดีกว่าเออนะผมจับอีเทอร์ขังไว้ตรงนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอีกอะไรทำนองนี้เอาผลสำลิดดีกว่าเนี่ยนี่ฟ้าแจ้งขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปขี่น้ำเมื่อกี้นี่แค่นี้เองครับก็มีแค่นี้กดแป้งๆเนี่ยของหน้าต่างตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่รู้ไปมุดไปที่ไหนคุณแก้วตาบอกว่าขอนแก่นภาพเสียงชัดเจนเมื่อไหร่ผู้ว่าจะเข้าใจว่าพลังงานบริสุทธิ์นี้คืออะไรจริงๆจริงๆแล้วผมว่านะถ้าลุงออกหรือหนังสือหรือว่าหลักการถึงผู้ว่านะง่ายแต่เนี่ยมันไปไม่ถึงไงครับเพราะไม่ถึงมันเลยยากไม่เป็นไรผมก็เตรียมหัวจดหมายผมมาอยู่แล้วล่ะก็ดูร่างเราสักนิดนึงไหนๆเราก็ลงพื้นที่แล้วผมก็ตัดงานทั้งหมดนะฮะจะไปออสเตรเลียก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมเห็นไหมครับจะต้องเดินทางไปออสเตรเลียวันที่27กรกฎาเนี่ยยกเลิกหมดแล้วเห็นไหมดูสิครับผมก็ให้ความสำคัญกันเยอะมากเหมือนกันใช่ไหมแต่เนี่ยอย่างเช่นนครปฐมเขาตัดงานไม่รู้ท่านชัยชุมพลจะคิดยังไงรับงานไหมเห็นไหมครับใช่นะนั่งกล่าวว่าต้องตัดหมดเลยเห็นไหมครับก็เพื่อการที่อยากจะให้มันเป็นเรื่องมาแล้วเพราะต้องงานที่ช่วยจริงจังนะแต่ถ้าหากว่าฝนไม่ตก5วันเนี่ยอะไรหงายเงือบจะเนี่ยโอ้โหถ้ามันอยู่พื้นที่เนี่ยไอ้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรได้ให้รู้ไว้เนี่ยแค่นี้เนี่ยหน่อยเองวันนี้ยังไม่ได้ตะเวนเลยยังไม่ได้ตะเวนเลยเรียกมาอะไรอ่ะมาทำให้ระบบเข้าระบบก่อนใช่ให้เข้าระบบก่อนอย่างน้อยสุดก็รับทราบกันน้อยไม่ใช่หรอครับก็จะมีคำถามย้อนแย้งว่าเอ้าทำไมจะต้องรอทำเลยไม่ได้หรอความทุกข์เร่งรีบก็ทำอยู่แล้วเนี่ยครับอยากจะใช้ภาษาสุภาพจังครับนะคนอยู่ในระบบเนี่ยมันใช่ไหมครับ
ระบบมันก็ช้ามันอยู่แล้วครับคนอยู่ในระบบต่างหากมันก็ยังโอ้โหผมได้ยินมาว่านี่ผมคุยกับพอผมมาคุยนั่นลงผมนั่งเล่นประมาณครึ่งวันนั่งคุยระดับปฏิบัติการแถวราบแนวราบข้างล่างกันแล้วกันข้างล่างแนวราบก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่ฝ่ายไทยไปเดินทางไปรับสามดำถ้ำเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยฮะที่สนามบินไม่ว่าจะผ่านกระบวนการทางตม.ไวไปรับไปส่งไปกินข้าวไปโรงแรมเข้าพื้นที่ส่งเข้านอนไม่ได้อิจฉานะครับลุงแต่กำลังจะบอกว่าโอ้โหพอแต่งชาติแต่งชาติเนี่ยนะฮะหรือว่าทำมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็เข้าใจอยู่ทำเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้ไอ้จุดที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตรงไหนลุงอยากจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะไปทำเหมือนกันแหละไม่ใช่ลุงแล้วถ้าเกิดเราขับสุ่มสี่สุ่มเก้าสุ่มแปดสุ่มสิบแล้วเราโดนอุ้มอ่ะขอความปลอดภัยก็แค่นั้นนี่หนังสือก็บอกแล้วขอความปลอดภัยคุณเข้ามาทำอะไรเนี่ยคุณใช่คุณสองคนอะไรแต่งตัวแปลกแล้วก็ถือเครื่องมือเพราะที่มาเนี่ยลุงอาศัย3คำจริงๆนะคำแรกคือเราจะทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ใช่ในเมื่อแนวทางมันตรงกันก็เดินทางมา2รับทุกทฤษฎีออกจากปากใครวะนะฮะแนวนะฮะต้อนรับทุกทฤษฎีสามก็คือจำไม่ได้นะไม่ปฏิเสธใครครับเห็นไหมมาเถอะเห็นไหมพอเวลามาแล้วที่เนี่ยเห็นไหมไอหัวแถวพูดไอหางแถวไออันนี้ตามที่เนี่ยครับหัวไม่กระดิกหางก็ไม่กระดิกหัวกระดิกแล้วหางก็ไม่ไปที่เนี่ยมันบริหารจัดการยังไงเล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่ได้นั่งบ่นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่หน้าจอบ้านเราดอททีวีอันนี้คุยให้คนในบ้านฟังว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่งั้นเนี่ยป่านนี้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วครับไปนู่นนี่ขนาดเนี้ยมาอันนี้มันงานระดับโลกนะเนี่ยมาเดี๋ยวแพนให้ดูครับว่าโลกยังไงเขาไม่กล้องเราไม่สามารถซูมได้นะฮะแต่ว่านู่นดูครับนู่นฝรั่งอยู่ในป่าเห็นไหมครับเต้นขาวๆนู่นน่ะแบ็คกราวด์เขาเป็นขุนเขานางนอนท่านเขาถ่ายคือในเมื่อเขาถูกจำกัดพื้นที่เขาก็ปรับตัวท่านผู้ว่าบอกว่าคนที่เขาเรียกลักลั่นเนี่ยทำให้คนดีต้องเสียประโยชน์ไปด้วยนะฮะเนี่ยเขาก็ปรับตัวนี่ได้ดูฝั่งขวานี่คือกองบัญชาการจุดที่สองหลังจากที่ถูกอเปหิลงไอ้ถูกตอนจากโน่นครับผมถูกเคอร์ฟิวที่นู่นประกาศเคอร์ฟิวแล้วก็ลงมาอยู่ที่เนี่ยจุดที่สองครับก็คืออบต.ปงผาปงผานะครับก็มาเจอระดับล่างในการปฏิบัติงานแนวราบก็คือลูกน้องหรือว่าทีมงานนะครับต้อนรับดีมากคุณลุงครับแนะนำแบบสงวนท่าทีอันนี้ก็เข้าใจเขาเหมือนกันเพราะว่าลำพังเขาเนี่ยเยอะเขาบอกว่าใครใดๆก็มาก็ตามที่มาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณโอ้โหผมฟังอย่างนี้แล้วแบบเข้าใจเขาเลยทีนี้เขาจะดำเนินการให้เราตามที่เราร้องขอไปเนี่ยมันเกินกว่าที่เขาจะรับได้นะครับคือเขารับไม่ไหวหรอกครับนะฮะเขาก็เลยง่ายๆเลยครับหลับตาพูดให้เราแล้วไปตรงนี้ไปนี่เดินไปนี้ไปซ้ายไปซ้ายไปขวาไปขวาแล้วก็ไปตามเส้นทางที่ได้รับคำแนะนำนะฮะดูนะฮะเห็นไหมครับชาวต่างชาติเนี่ยยืมริมถนนเต็มไปหมดเลยนะครับเพียบครับก็มานั่งรอนะฮะก็ไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะมีการแถลงข่าวก็จะมีการชุมนุมกันที่นี่กันทั้งหมดแหละนะครับชวนลุงเราก็นุ่นจะเข้าไปป่าปานป่าอะไรข้าวโพดป่าข้าวโพดแบ็คกราวก็นุ่นจะไปนอนใกล้สาวนางนอนวันนี้สาวนางนางนอนหงายจะไปนอนใกล้นางนอนหงายเลยสิจากนี้ไปก็เป็นป่ากระโพดเนี่ยไปถึงนู้นนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยคงจะมีหมู่บ้านอะไรดักอยู่ข้างล่างก่อนจะถึงตรงนั้นอะก็ดูตามนี้ก็แล้วกันยังไปไหนไม่ได้ตอนนี้ดีนะยังเอาคันนี้มาไม่เดือดร้อนที่นอนก็ตอนนี่ก็ยาวเนี่ยก็ยาวได้สบายเลยใช่ลุงเพราะตอนแรกถ้าหากว่าเขาเรียกอะไรนะระเบียบการเป็นไปตามปกติก็มาเครื่องบิน
จากเครื่องบินก็จะมีเชื่อว่าเขาน่าจะสำรองรถรับส่งไว้หรือแท้ไม่มีเดี๋ยวจะหาทางมาเองจนได้แหละพอมาถึงณจุดก็คือก็เชื่อว่ามีเต็นท์ก็เห็นว่าท่านรองผบ.ท่านก็นอนอยู่ในเต็นท์อยู่เหมือนกันก็ไม่นอนไหนก็นอนได้ขอให้ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยหน่อยขอความปลอดภัยได้ทำงานตามวัตถุประสงค์รับรู้รักกันน้อยพี่น่าล่ะลุงหงอความสามารถลุงหงอไม่มีคนใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันรองรับหากแต่จะมีแต่มหาชนมันคงจะเป็นอย่างนี้นะมั้งมันถึงเกิดไอ้บ้านเราหลอดทีวีขึ้นมาจากเฟซไลท์จากอะไรต่างขึ้นมารองรับอะไรทำนองเนี้ยครับอย่าหาว่าผมพูดเกินจริงนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเท่าที่ว่าตามมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากแถวไหนของพีระมิดเพราะเราเป็นบุคลากรพอที่จะในระบบกันแล้วกันบุคลากรไม่ระบบไม่กล้าเลยโอ้มีจะเดินไปทางไหนประเทศไทยไม่รู้จะไปยังไงแบบไหนเด้อถ้าเขาพลาดทีมันแป๊กเลยนะลุงเออไอ้นี่ไม่ได้ให้เซ็นรับรองอะไรเลยรับทราบก็พอแล้วเขาอยู่พื้นที่ใช่ไหมอย่างนั้นสุดก็ต้องพอเวลาเราไปข้างนอกแล้วโทรกลับคืนมาใช่ไหมล่ะให้รู้ขอความช่วยเหลือประมาณนั้นนะต้องคิดอย่างนั้นสิครับเกิดไปเกิดงูกัดตายทำไงวะเนี่ยเข้าไปในป่าใช่ไหมเสือสิงห์ตัวทิ้งเลือดงับทำไงวะเนี่ยใช่ไหมก็ต้องคิดกันอย่างนั้นด้วยเหมือนกันเออถ้าหากว่าเป็นนอนอยู่ที่มันหรูหราราคาแพงไปอย่างแล้วก็ลงถึงเสร็จของที่สุดเนี่ยอย่างลุยตามเกิดตามมีทีนี้คนที่มาเฝ้ารอเนี่ยแล้วก็นึกในใจนะรอแล้วนักข่าววันวันหนึ่งก็น่ามานั่งรอแค่ตัดนักข่าวใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออแล้วก็ถ่ายกันเองทีนี้เออก็ถ่ายกันเองทีนี้ไปกล่าวว่าเป็นนักข่าวกันเองเออก็เต้นอาหารแล้วก็เดินมากินแล้วก็ไปนั่งเล่นเออมันอยู่แค่นี้จริงไอ้เราเนี่ยรับทราบปุ๊บเลยออกไปนอกพื้นที่แล้วรัศมีสำคัญประมาณ10กิโลเมตรโน่นเนี่ยมาไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เลยก็ไปตามเกิดตามมีกันแล้วกันแต่เราเท่านั้นถ้าเรามีหน้าที่สกัดน้ำฟ้าน้ำฝนก็ทำไปมันก็ไม่หวังอะไรแล้วเนี่ย เพราะว่ามันเป็นหนังสือมาก็แค่นั้นนะครับ มันไม่ใช่ว่าเราคิดนึกสนุกมาตามรูปแบบมันอยู่แล้วล่ะแต่รูปแบบหรือระบบไม่รองรับก็แค่นั้นเองโอ้ยรับเรื่องก่อนให้ถึงบุคคลที่มี authority ค่าของคนหรือเฉพาะลายเซ็นไม่รู้จะข้ามกระบวนการไหนๆใครก็ไม่กล้าหยิบยื่นจากนำส่งจากจุดกอไปยังจุดขอแล้วมีไว้ทำแมวทำไมพูดแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไงเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดอีกแล้วซองมันไม่มีพลังด้วยพลังในการขับเคลื่อนมันต้องมีใต้ซองแล้วหมดแล้วก็ฟ้าแจ้งกันมาเป็นลำดับได้แล้วครับก็ดูวันพรุ่งนี้ทีนึงฟ้าแจ้งอย่างปังไหมไปดูแล้วถ้าหากว่าจากนี่สี่ห้าวันฝนไม่ตกแล้วกรมอุตุเขาจะว่างมันเป็นอนาคตนะท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เขาเราที่ว่าไม่ใช่ไปท้าทายอะไรต่างๆหรอกครับคอยแต่คอนสังเกตเออใครได้ข่าวไอ้ทางภาคเหนือฝนตกก็บอกไว้นะฮะใช่ไหมล่ะไอ้ภาคใต้ตกไปเถอะอยากตกไปเลยตกก็เยอะด้วยอ่ะเนี่ยไปโน่นเนี่ยอีสานก็ตกไปเถอะครับแต่ตัวนี้ขอเลยนางนอนนะถ้าขอไปให้แล้วรองไม่นอนด้วยนะเอ้าเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์นักศักดิ์สิทธิ์หนาแต่ทำนองนี้เจ้าศักดิ์สิทธิ์ในฟ้ามันคลุมอยู่ไหนไหมใช่ป่ะอยู่ใต้ฟ้ามันศักดิ์สิทธิ์จรุนะเอ้าขอคำว่าฟ้าก็ยังเป็นภาษาอยู่นะ
ใช่ไหมล่ะครับเมฆหมอกเป็นภาษาหมดแล้วครับอาชีพงานเนี้ยไอ้พลังงานไม่ใช่ภาษาถูกไหมจะรู้ได้ก็ด้วยความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นพลังงานใช่ไหมฟังใครก็ตามที่สามารถรับพลังงานตรงนี้ได้จากภาษาเสียงของลุงหงอกนะอยู่บ้านใครบ้านใครในขณะนี้ใช่ไหมก็ทำเอาเสียงเนี่ยมันจะผิวกายมันจะบุบบับมันเองนั่นแหละเรียกว่ารับรู้รับได้โดยความรู้สึกใช่ไหมไม่ต้องสัมผัสหรอกไม่ต้องแต่เนื้อต้องตัวก็ได้พวกนี้ครับใช่ไหมเพราะมันเป็นพลังงานเสียงเป็นพลังงานก็พยายามบอกอยู่แล้วเสียงนี่ไปตกอยู่บ้านใครจะตกอยู่ในครัวเรือนใครนะมันจะมีผลนะครับไก่ก็เลยจะออกไข่เนี่ยออกกระตากว่าไปโน่นเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปที่ท่าขี้เหล็กสักหน่อยลุงได้สิบกิโลเองใช่ถูกต้องท่าขี้เหล็กประมาณ10กิโลใช่นั่นแหละไปเลยไปดูพื้นที่เข้าไปแล้วก็ไปเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดปฏิบัติการเราไม่ใช่ตรงนี้นะครับใช่ไหมตรงนี้เพื่อแจ้งให้ทราบหรืออะไรก็มีผู้รับทราบเท่านั้นเองครับก็จะไปตามภาษาแล้วนี่มองเร็วใครชั่นมาแล้วว่าจะมาจอดรถที่นี่ข้างๆเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนี่ตรงจุดไหนจุดนี้ป่ะประมาณนี้นะมั้งนี่ก็ได้ครับลุงเดี๋ยวดูตรงนี้คือผมตรงนี้ก็ได้โล่งเลยฮะอ่าหลังกระต๊อบตัวนี้หลังกระต๊อบใช่ซ้ายมือนี่เป๊ะถูกต้องเนี่ยตรงนี้แหละนี่แหละครับเห็นไหมนี่แหละนี่เนี่ยจะมาจอดขวางตรงเนี้ยจะไปทำที่นู่นครับทางที่มันอยู่ในพื้นที่ราบต้องการที่สูงรู้ไหมถ้าต้องการอยู่แถวนี้ก็ตรงนี้แหละจอดตรงนี้ทำไมล่ะก็มีแค่นั้นเอง ความจริงเมื่อเช้าก็มาทำอยู่ตรงนี้แหละนิดหน่อย ใจจริงอยากจะไปที่สูงสูงเพราะสูงสูงเนี่ยมันให้ผลเยอะผลมากกว่ามันจะบังแสงไงไม่ให้มีอะไรมาบังแสงเดินทางตามไปแม่สายแถวนี้แม่เยอะไปหาแม่กันแล้วตามหาแม่ มันเป็นเทือกเขาคำว่าขุนเขานางนอนขุนเขาก็เทือกเขานะครับยาวเหยียดต่อเนื่องกันเหมือนกับเทือกเขาภูพานนี่ยาวเหยียดเทือกเขาเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนสักหน่อยนายยอมเอาสีดำครับอาสีดำเอาซิลิโคนเลยไหมครับ260อธิบายครับซิลิโคนมันจะทนความร้อนนะตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนยางพาราเป็นคู่หรือว่าเดียว260เนี่ย260เนี่ยคู่หนึ่งเลยครับข้างหลังด้วยไหมข้างหลังครับเพิ่มอีกเส้นนึงเลยครับเส้นละ3เส้นละ130บาทข้างหน้าขอชมหน่อย
ครับยางมันนิ่มติดตามนิดนึงยางตัวนี้มันนิ่มครับมันไม่มีน้ำมันจะหนืดๆหน่อยเป็นซิลิโคนยางซิลิโคนครับคุณอาเล่าให้ฟังหน่อยเขานั่งนอนเนี่ยตอนไหนครับเขานั่งนอนเป็นไงมั่งประวัติเขาเป็นไงรู้ไหมผมไม่ได้คนที่นี่ครับเหรอครับแล้วรู้ไหมครับเขามีเรื่องกันน่ะไม่รู้ครับเรื่องอะไรครับมาเด็กติดอยู่ในถ้ำเด็กติดอยู่ในถ้ำไม่ใช่อยู่ในท้องนะจะเอาออกมาวันนี้ละเหรอคาดว่าจะถึง3 ทุ่มเหรอประมาณนี้แหละรู้สึกยังไงบ้างอาอยู่ใกล้เนี่ยก็ติดตามข่าวตลอดอ่ะกลัวไหมไม่กลัวนะไม่มีอะไรก็มีแต่รถทหารรถตำรวจอะไรเต็มไปหมดแล้วแถวนี้รถพยาบาลครับข้างหลังเปลี่ยนไหมครับไม่ครับยังก่อนเดี๋ยวขอดูข้างหน้าก่อนขอชมหน่อยขอชมหน่อยครับสองร้อยหกสิบครับมาอีกนี่10 บาทใช่ไหมสองร้อยหกสิบเนาะครับนี่มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหทุกที่ครับเลยไปเรื่อยไปเรื่อยครับเที่ยวโชคดีปลอดภัยครับครับข้างหน้าเป็นแม่สายเนาะครับแม่สายครับโอเคครับขอบคุณครับถึงแล้วนี่แม่สายนี่นี่แหละเข้าเขตแม่สายเลยนี่แม่สายนี่มันจะมีจุดหนึ่งเป็นวัดอยู่บนยอดเขา
ซ้ายมือจะมีเจดีย์อยู่มันเป็นวัดไม่รู้ว่าจุดไหนมาดูหน่อยเนี่ยพระธาตุดอย ดอยตุงห่วยน้ำดินเราหาทางเข้าไปทางนี้ลงขึ้นที่สูงหนุนขวามือเจดีย์เห็นไหมเจดีย์อยู่ขวามือโน่นขาแตกซ้ายมือทางเฉยละโอ้วัดนู่นเห็นเจดีย์เขาอยู่ขึ้นไปสุดก่อนก็ดีนะไหนไหนมาแล้วดูสุดทางสิยังไม่ต้องเจาะจงเท่าไหร่ไปถึงอะไรก็ลงเนี่ยขวามือที่เราไปจะดูที่ว่าใส่ชาวบ้านนั้นถิ่นเขาดูเริ่มต้นไร่ละ 250,000 ใช่ไหมเขาติดต่อรัฐบาลเขาติดต่อเขาเปิดโทรอะไรทำไมผมเขาติดต่อกันง่ายจังได้โทรบ้างถ้าตำหนักดอยตุงที่นี่มีซ้ายเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเห็นมีเจดีย์ทองครับฮะซึ่งเป็นขวาแล้วครับลองดูพระธาตุดอยตุงถ้าตำหนักดอยตุง3กิโลเมตรนะดอยตุงแถวนี้เหรอแม่สายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเมื่อกี้พระธาตุดอยตุงกี่กิโลนะพระตำหนักไม่ใช่เหรอครับตำหนักก็35กิโลเราไม่ไปถึงตรงนั้นแล้วไม่
ม่ใช่แล้วแต่จะเจอที่แคบจะลงไม่ได้ใช่ครับลุงแค่นี้พอนะฮะเอออย่าเลยคนจะข้ามเขาถ้าดูตามเนี้ยลุงไม่ได้มาปิดทองครับลุงมาสำรวจโลเคชั่นครับเข้าพื้นที่ครับไปถึงให้มันท่าขี้เหล็กไปเลย2กิโลก็ถึงใช่หรอเนี่ยจะเกาะก็ได้มั้ง